คือศูนย์กลางของบ้านเป็นดวงใจของครอบครัวเราอาจร้องตั้งแต่เด็กจนโตไร้สัมผัสได้ถึงความรักที่แม่มีให้ลูกทั้งสองคนอย่างเปี่ยมล้นความเสียสละมากมายที่แม่มีให้ทุกคนในบ้านมันทำให้ไร้ไม่เคยสงสัยเลยว่าทำไมเราถึงรักแม่ได้มากขนาดนี้ตอนเด็กๆไร้กับพี่ภูมิร้องเราอยากกินลูกชิ้นแม่ไม่ซื้อให้เพราะเชื่อว่าในลูกชิ้นมีสารฟอเรตแม่เข้าตลาดไปซื้อเนื้อปลามาตำปั้นเป็นก้อนแล้วบอกลูกว่านี่คือลูกชิ้นไร้จำรสชาติลูกชิ้นแบบฉบับของแม่ในตอนนั้นไม่ได้แต่คาดเดาได้เลยว่ามันต้องเป็นลูกชิ้นแห่งความรักที่อร่อยที่สุดในโลกแน่นอนอีกเรื่องคือแม่จะไม่ใช้น้ำปลาทำอาหารให้ลูกเลยเพราะเชื่อว่าน้ำปลามีผงชูรสไม่ดีต่อร่างกายลูกซึ่งเป็นเม็ดไร้กับพี่ลูกจึงได้ลดความเค็มจากเกลือเท่านั้นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินน้ำปลาจึงรู้สึกว่าอร่อยจังแค่กลิ่นก็หอมมากแล้วสำหรับไร้แม่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งเกินกว่าที่ใครจะนึกถึงผ่านการผ่าตัดใหญ่มาหลายครั้งแต่ไม่เคยมีน้ำปลาไร้ไปส่งแม่เข้าห้องผ่าตัดทุกครั้งไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่แม่จะเหลียวกลับมามองน้ำตาแม่มักไหลออกมาด้วยเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเจ็บหรือปวดเกินจะทนไม่ใช่ร้องไห้เพราะน้อยใจในโชคชะตาว่าฉันเป็นมะเร็งหรือร้องไห้เพราะฉันกำลังจะตายไร้จินตนาการได้เลยว่าการปวดจากก้อนมะเร็งคงสุดจะบรรยายเพราะถ้าถึงขนาดทำให้แม่ร้องไห้ได้มันคงยิ่งกว่าการปวดใดๆในโลกนี้ไร้เป็นเด็กติดแม่ตั้งแต่จำความได้ที่ไหนไม่มีแม่ที่นั่นจะไม่มีไร้ถ้ามีวันไหนที่ต้องนอนทนไม่มีแม่จริงๆไร้จะเอาหมอนของแม่มานอนเกาะเพราะกลิ่นของแม่จะทำให้หลับสบายหนังสือและสมุดทุกเล่มตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยไร้จะให้แม่เขียนชื่อหน้าปกให้ด้วยความเชื่อแบบเด็กๆว่าถ้าเล่มไหนมีลายมือแม่วิชานั้นจะได้คะแนนดีจนโตทำงานแล้วไร้ก็ยังชอบให้แม่เขียนหน้าปกสมุดบัญชีให้นอกจากจะเพื่อแยกว่าบัญชีเล่มไหนรับเงินอะไรแล้วไร้ยังคงมีความเชื่อเล็กๆติดอยู่ในใจเสมอว่าลายมือแม่จะทำให้เงินงอกเงยแม่คือเครื่องหนึ่งของชีวิตไร้เป็นพุ่งยาทั้งที่ปรึกษาและเพื่อนสนิทไร้พูดกับแม่ได้ทุกเรื่องไร้เป็นคนชอบเล่าส่วนแม่เป็นคนชอบฟังไร้ชอบให้แม่อวยพรขณะที่แม่ก็มักจวดอวยพรเวลาลูกๆทำอะไรให้แม่เสมอเราสองคนแม่ลูกจึงลงตัวบ่อยครั้งที่คำอวยพรของแม่ทำให้ไร้น้ำตาร่วงเพราะรู้ดีว่าอาจไม่ได้กินอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วอยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดไว้แต่ก็ไม่อยากให้แม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจจึงทำได้แค่อัดทุกคำพูดของแม่ไว้ในใจขอให้ลูกสาวแม่เจริญยิ่งขึ้นไปไม่ป่วยไข้จากโรคมะเร็งกุศลที่ลูกดูแลแม่จะทำให้ลูกห่างไกลจากโรคนี้เงินของที่ใช้ในการรักษาแม่จะกลับคืนมาหาลูกเป็น10เท่า100เท่าแม่มั่นใจ
้ดีว่าเวลาของแม่เหลืออีกไม่มากแล้ววันงาน2มกราคม2564แม่ตื่นแต่เช้าคุณหมอให้ยากระตุ้นก่อนวันงาน1วันแม้การกระตุ้นของแม่จะไม่ 100% แต่ก็ถือว่าดีที่สุดในรอบเกือบ2สัปดาห์ของช่วงนั้นแต่แม่ก็ยังคงเป็นแม่ที่ชอบอวยพรลูกเหมือนเช่นเคยจะแตกต่างก็ตรงที่ครั้งนี้แม่ร้องเป็นเพลงแม่ร้องเพลงกล่อมลูกแบบที่เคยร้องตอนที่ไร้กับพี่มุกเอียงแบบบอกเราทุกคนในบ้านร้องไห้กันไม่หยุดขณะที่แม่ก็ยังคงเป็นคนเข้มแข็งเหมือนเคยไม่มีน้ำตาสักหยดร้องเพลงเสร็จก็อวยพรแม้จะฟังกระท่อนกระแท่นแต่เป็นคำอวยพรที่กินใจลูกเหลือเกินรักลูกที่สุดรักเกินจะบรรยายรักเกินกว่าจะมีอะไรมากั้นฝากน้องด้วยนะหนูดูแลกันดีๆวันนั้นไร้รู้ว่าแม่รู้มากก็รวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อลูกพิธีเล็กๆในวันนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเราใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อที่แม่ได้พักเสร็จงานคุณหมอถามแม่ว่ารู้สึกอย่างไรแม่ตอบว่าดีใจได้ทำหน้าที่พักสุดท้ายเสร็จแล้วไร้โชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวแม่ความรักความเสียสละและการทุ่มเททุกอย่างให้ลูกของแม่จะอยู่ในใจของไร้และพี่มุกและเป็นต้นแบบให้เราทั้งสองคนตลอดไปต้นไม้แห่งความดีที่แม่ปลูกไว้ในใจของลูกจะเติบโตผลิบานตราบเท่าที่ลูกยังมีลมหายใจการจากลาเป็นเรื่องยากเสมอยิ่งต้องจากลาจากคนที่รักที่สุดด้วยแล้วยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณแต่ไร้กับพี่มุกเชื่ออย่างสนิทใจว่าด้วยกุศลผลบุญที่แม่ทำมาตลอดชีวิตที่ใหม่ที่แม่ไปย่อมดีกว่านี้แน่นอนแม่จะได้เดินได้วิ่งได้กินอย่างที่แม่ทำไม่ได้มาตลอด5เดือนกว่าไว้ทุกคนยินดีกับความสุขครั้งใหม่ของแม่เพราะแม่จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆอีกต่อไปที่สุดในโลกค่ะ